ขนมกวนฟักครับเป็นขนมได้ไงปกติฟักเราจะไปทำแกงใช่ไหมแกงใส่ไก่แกงไก่แล้วก็ไปกินกับอะไรอ่ะกินกับขนมจีนก็ได้แต่นี่ครับดูนะฮะเขาจะขูด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 เนื้อแบบนี้ของฟักครับนี่แล้วทำยังไงฮะเอาไปกวน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 ใส่กระทะนี่อ๋อคล้ายๆขนมท่านผู้ชมครับขนมที่ถาดใส่ถาดเอามาโรยหน้าเขาบอกว่าอุ้ยกว่าจะได้กินนะครับ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยประดิษฐ์ประดอยทำกันมาเนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นนับเป็นร้อยปีเขามักจะทำเวลาทอดกฐินเป็นขนมอะไรขนมโบราณนะคะขนมกวนโบราณทุกปีทำทุกปีเป็นขนมเก่าแก่ของหมู่บ้านนี้ใช่เป็นขนมที่แบบประจำหมู่บ้านนี้เลยอ่ะ